พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. สุขศึกษาและพละศึกษาหลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปรับเปลี่ยนอวัยวะส่วนต่างๆให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามความต้องการได้อย่างเหมาะสมแบ่งได้3วิธีดังนี้ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่คือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเคลื่อนที่หรือก้าวเท้าแต่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นบิดตัวดึงผักหรือดันยืนเขย่งปลายเท้ายืนขาเดียวทรงตัว 2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่คือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่ผู้ปฏิบัติมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเช่นกระโดดเขย่งก้าวชิดก้าววิ่งซิกแซกหรือวิ่งสลับฟันปลา 3. การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบคือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะในการใช้อุปกรณ์ควบคู่ไปด้วยเช่นการคว้างการคีบการเหวี่ยงการตีหรือเคาะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่บิดตัวเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณหลังและเอวโดยการเคลื่อนไหวบิดตัวไปทางซ้ายและทางขวามีการปฏิบัติดังนี้ 1. ยืนตรง 2. บิดตัวไปทางซ้าย 3. บิดตัวกลับมาหันหน้าตรง 4. บิดตัวไปทางขวาการดึงเป็นการเคลื่อนไหวโดยพยายามใช้แรงทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนเข้าหาร่างกายโดยอาจใช้มือออกแรงดึงซึ่งเป็นการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการผลักหรือการดันการผลักหรือดันเป็นการเคลื่อนไหวโดยการพยายามใช้แรงทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนห่างออกจากร่างกายโดยอาจใช้มือออกแรงผลักหรือดันซึ่งเป็นการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการดึงยืนเขย่งปลายเท้ายืนตัวตรงกางแขนทั้งสองข้างเขย่งปลายเท้าขึ้นค้างไว้สักครู่แล้วกลับสู่ท่ายืนตรงยืนขาเดียวทรงตัวยืนตัวตรงมือทั้งสองข้างเท้าเอวยกขาข้างหนึ่งขึ้นแตะด้านในตรงข่าวของขาอีกข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่กระโดดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้เท้าถีบตัวให้ลอยสูงขึ้นและถ่ายน้ำหนักจากส่วนต่างๆของร่างกายไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเมื่อลงสู่พื้นย่อเข่าลงเล็กน้อยและยืนตรงกระโดดเขย่งเป็นการเคลื่อนไหวโดยยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นและเหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้ายังทิศทางที่ต้องการเพียงข้างเดียวติดต่อกันก้าวชิดก้าวเป็นการเคลื่อนไหวโดยการก้าวเท้าออกไปทางใดทางหนึ่งแล้วลากเท้าอีกข้างหนึ่งมาชิดลักษณะก้าวชิดก้าวเช่นก้าวเท้าซ้ายลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าซ้ายและลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆวิ่งซิกแซกหรือวิ่งสลับฟันปลาเช่นการวิ่งอ้อมหลักโดยตั้งหลักระยะห่างเท่าๆกัน10หลักแล้ววิ่งอ้อมหลักสลับซ้ายขวาจนครบทุกหลักอาจจะวิ่งกลับมาจุดเริ่มต้นอีกก็ได้การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการคว้างเป็นการจับสิ่งของด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งเอี้ยวตัวไปทางด้านมือที่จับสิ่งของง้างแขนไปข้างหลังแล้วคว้างสิ่งของที่อยู่ในมือออกไปข้างหน้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการคว้างเช่นลูกฟุตบอลลูกบอลเล็กๆลูกปิงปองลูกเทนนิสเป็นต้นนะครับการคีบเป็นการเอาปลายสิ่งของที่เป็นง่ามเช่นคีมหรือปลายไม้สองอันจับสิ่งอื่นให้อยู่เช่นใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปองการเหวี่ยงเป็นการเหวี่ยงสิ่งของออกจากตัวด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง
ซึ่งได้กำหนดทิศทางไว้อุปกรณ์ที่ใช้เช่นห่วงยางลูกบอลเป็นต้นการตีเป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นเช่นไม้ฟาดลงไปบนอุปกรณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยแรงเช่นการตีเบสบอลการตีกอล์ฟการตีลูกบอลเป็นต้นนะครับ